รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องของเด็กและการดูแลเด็กๆนะคะอย่างที่พี่ต๊อบได้บอกไปว่าบางทีเนี่ยนะคะในเรื่องของการดูแลเด็กคือเด็กเนี่ยเขาพูดไม่ได้ก็จะมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะในรายของเด็กเล็กๆนะคะหิวก็อาจจะมีเรื่องของอาการร้องไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแต่อย่างใดแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็จะมีเรื่องของการที่เขย่าตัวเด็กแรงๆค่ะหลายคนเห็นโอ้เด็กๆก็ดูเอิร์กอาร์กดูมีความสุขดีแต่เด็กพูดไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอย่างไรวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับภาวะที่มีชื่อว่า Shaken Baby Syndrome นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นอันตรายหรือไม่เขย่าตัวเด็กแรงๆทำได้ไหมวันนี้มาร่วมรู้ทันกันได้ไปด้วยกันกับแพทย์หญิงครองขวัญเนียมสอนแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะคุณหมอคะในชื่อของภาวะนะคะเป็น Shaken Baby Syndrome คือเกิดจากพฤติกรรมในการโยนหรือเขย่าของผู้ปกครองนี่คืออะไรอะคะค่ะ Shaken Baby Syndrome นะคะใช้กับเด็กที่ยังอายุน้อยอยู่ค่ะคือเราเขย่าเด็กในวัยที่เขายังมีกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอนะคะสมองยังอยู่ในช่วงพัฒนา Shaken Baby Syndrome เกิดได้ในเด็กอายุประมาณ 1-2 ขวบลงมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะShaken Baby Syndromeพอเราเขย่าเสร็จนะคะหัวเนี่ยคือข้างภายในจะมีสมองซึ่งกำลังค่อยๆขยายขนาดนะคะแล้วก็มีกระหม่อมที่ยังไม่ปิดเพราะว่าตัวกะโหลกศีรษะนะคะกระดูกกะโหลกทั้งหมดเนี่ยค่อยๆขยายออกไปทีเนี้ยภายในสมองนั้นก็จะมีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะเปรียบได้กับเหมือนเป็นเยลลี่นะคะทีนี้พอเราเขย่าเสร็จนะคะมันจะมีแรงกระชากเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น1คือเนื้อสมองช้ำอย่างที่2คือเนื้อสมองเนี่ยไปกระฉอกแล้วก็กระแทกกับกะโหลกด้านนอกค่ะค่ะค่ะอย่างที่3คือตรงกระบอกตาก็ช้ำร่วมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดมีการช้ำแล้วก็มีเลือดออกในสมองแล้วก็ที่ตัวบริเวณตัวจอตาได้ค่ะโหนี่ผลของ Shaken Baby Syndrome นี่มันเกิดขึ้นได้ขนาดนี้เหรอคะแล้วทำไมถึงอย่างบางคนบอกว่าพอโยนหรือเขย่าเด็กอ่ะเด็กจะเงียบหรือว่าแม้กระทั่งบางทีเด็กหัวเราะเอิ๊กอันนี้เกิดขึ้นจากอะไรเด็กเขาใช่นั่นน่ะสิหรือว่าที่เด็กเอิ๊กอาคือเขาไม่ชอบหรือว่าเขายังไงคะคือเวลาที่เรามีความสุขนะคะเวลาที่เราเล่นกับเด็กเนี่ยเด็กเขาก็จะตอบสนองกับเราไปในทางเดียวกันคือถ้าคนเลี้ยงแฮปปี้เด็กก็แฮปปี้ด้วยอ๋อเขาตอบสนองปฏิกิริยาใช่ค่ะอย่างแรกคือเขาตอบสนองต่อผู้เลี้ยงเขาโดยที่เรายิ้มเขาก็ยิ้มค่ะแล้วก็อย่างที่สองเด็กบางคนอาจจะชอบให้มีการเล่นที่มีการโยนเนี้ยอันนี้จริงค่ะแต่ว่าในอายุที่ต่ำกว่า2ขวบเนี้ยยังเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่ค่ะอายุที่ต่ำกว่า2ขวบเนี่ยควรหลีกเลี่ยงจริงๆถ้าเกิดอายุมากกว่านี้แรงไปก็ไม่ดีเหมือนกันใช่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือส่งผลได้หลายอย่างเลยทีนี้อย่างเขย่าอย่างไรเราถึงจะเกิดภาวะที่รู้สึกว่าเอ้ยเด็กจะมีภาวะ Shaken Baby Syndrome หรือเปล่าถ้าเขย่าเล่นเนี่ยมันไม่ควรทำอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ควรทำดังนั้นคือถ้าอยากจะเล่นกับเขาละอ่ะเนาะถ้าไม่ให้เกิดภาวะนี้นะครับจะทำยังไงดีครับประเด็นแรกนะคะในเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนกล้ามเนื้อคอไม่แข็งแรงเลยค่ะถ้าเราเคยเลี้ยงเด็กเล็กเราจะเห็นว่าช่วง 1-2 เดือนแรกเขายังชันคอแทบไม่ได้เลยอ่อนมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการเล่นกับเขาเนี่ยจะเป็นการที่เราจ้องหน้าเขาอุ้มเขาพูดกับเขาโดยที่มือเนี่ยยังประคองบริเวณท้ายทอยอยู่ค่ะพอสัก 3-4 เดือนนะคะอาจจะเล่นโดยที่พยุงเขาแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังคอค่ะไม่ได้จับอยู่ตลอดแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็พูดคุยกับเขาใช่ค่ะประคองไว้ตลอดห้ามเหวี่ยงห้ามโยนหรือห้ามแบบเหมือนว่าเคยให้แบบเหมือนหมุนแบบเป็นวงกลมอะไรไม่ควรหมุนค่ะหรือไม่ควรจับบริเวณใต้รักแร้เพื่ออุ้มชูเด็กขึ้นโดยที่ไม่ได้ประคองคอในช่วง6เดือนแรกค่ะแบบนี้จะต้องอุ้มยังไงล่ะครับหมอท่านนั้นถ้าประคองอุ้มประคองช้อนด้านหลังค่ะอ๋อช้อนด้านหลังค่ะประคองคอประคองท้ายทอยค่ะเช่นอุ้มอยู่แล้วก็ประคองคอด้านหลังด้วยนะคะไม่ควรจะเขย่าไม่ว่าจะทั้งตอนที่เล่นอยู่หรือพยายามปลอบพยายามเตือนให้เงียบระวังเด็กร้องไห้ค่ะนะคะทีนี้เด็กอายุสักเท่าไหร่อย่างที่คุณหมอบอกก็คือไม่เคยเกิน6เดือนให้ปลอดภัยเนี่ยก็คืออยากจะเล่นกับเขาเลยเนี่ยนะครับสักกี่ขวบดีเราถึงจะเล่นแบบนั้นได้ฮะปกติเราจะไม่ได้อยากให้เกิดการเขย่าเด็กอยู่แล้วนะไม่ควรเขย่าเลยไม่ว่าจะไว้ไหนก็ตามเราไม่อยากจะให้เขย่าเด็กแล้วก็อีกประเด็นนึงคือนอกจากการเล่นนะคะจะมีประเด็นเรื่องการปลอบเด็กที่เขากำลังร้องไห้อยู่นะคะทั้งนี้เนี่ยหมออยากพูดในแง่ค
คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ต้องเลี้ยงดูเด็กอยู่ตลอดแทบจะ24ชั่วโมงในช่วงแรกของชีวิตนะคะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเด็กเขาจะหิวจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะหรือต้องการความรักเนี่ยเขาก็ร้องบอกเราตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะได้ยินเสียงร้องของเด็กเยอะค่ะความเหนื่อยล้าหรือความไม่เข้าใจเรื่องพัฒนาการเนี่ยค่ะบางทีเราอยากจะปลอบเขาอยากจะทำให้เขาหยุดร้องไห้แต่เราอาจจะเผลอทำผิดไปนะคะไม่ได้เขย่ามากก็จริงแต่ว่าด้วยความที่หัวเขายังพยุงไม่ได้อะค่ะครับค่ะหัวมันก็กระแทกไปมาสะบัดไปมานะคะเปรียบได้กับถ้าเป็นผู้ใหญ่เหมือนเรารถชนแล้วหัวเราใช่ค่ะแล้วหัวเราสะบัดกระแทกไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไปเกิดในเด็กซ้ำๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีการกระทบกระเทือนต่อสมองที่มีผลตามมาระยะยาวค่ะทีนี้สังเกตอาการเด็กได้อย่างไรบ้างคะว่ามีภาวะเช็คเอนเบบี้ซินโดรมหรือเปล่าค่ะเมื่อมีการกระทบกระเทือนกับสมองแล้วนะคะเด็กจะกินนอนเปลี่ยนไปอาจจะกินไม่ได้มีการอาเจียนจากความดันในสมองที่สูงขึ้นนะคะร้องไห้ร้องกวนมากกว่าเดิมหรือไม่ก็ไม่ร้องไปเลยค่ะเด็กที่เริ่มมีพัฒนาการเช่น 3-4 เดือนจ้องมองหน้ายิ้มอ้อแอได้แล้วก็จะไม่ทำสิ่งนั้นค่ะก็คือไม่ยิ้มไม่อ้อแอตอบสนองต่อเราค่ะมีการชักเกรงได้นะคะมีตัวเกรงได้ค่ะครับเอาแบบนั้นจำเป็นจะต้องปฐมพยาบาลไหมครับหรือต้องถึงมือคุณหมอเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าเด็กเขียวแล้วหรือว่าตัวเกรงไปแล้วไม่แนะนำให้เอามือหรือเอาอะไรไปงัดปากนะคะเพราะว่าอาจจะยิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจได้ค่ะให้รีบพาไปโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะบอกอาการที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลค่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอคะส่งท้ายนิดนึงค่ะฝากคำแนะนำถึงพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่ต้องดูแลเด็กนะคะถึงในเรื่องของการหยอกล้อกับเด็กนะคะหรือว่าการปลอบให้เด็กๆเงียบนะคะว่าทำยังไงถึงจะไม่เสี่ยงอันตรายค่ะค่ะก็เด็กในช่วงขวบปีแรกนะคะเป็นวัยที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องการการดูแลอย่างทนุถนอมนะคะเวลาที่เราเล่นหรือปลอบเด็กเนี่ยค่ะอยากให้ทำด้วยความเข้าใจถึงพัฒนาการเขาค่ะโดยเฉพาะพัฒนาการสมองเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะก็อยากให้หลีกเลี่ยงการเขย่าเด็กนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงเนี่ยค่ะมีความอ่อนล้ามีความเครียดเนื่องจากลูกอาจจะเลี้ยงยากนะคะร้องตลอดเวลาเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องหาวิธีที่จะช่วยปลอบโยนเขานะคะหรือมีคนมาช่วยเลี้ยงในยามที่เราไม่ไหวจริงๆนะคะหรือสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเรามั่นใจว่าเขาร้องแต่เขาไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่อันตรายเช่นไม่ได้เจ็บป่วยเราอาจจะต้องเอาตัวเองออกมานิดนึงนะคะมาสงบตัวของเราเองนะคะให้ใจเย็นลงวางลูกไว้ในเตียงหรือว่าคอกที่ปลอดภัยนะคะเมื่อเราพร้อมจะดูแลเขาอีกครั้งแล้วเราค่อยกลับไปอุ้มเขาหลักๆเนี่ยบางทีเราเข้าใจนะด้วยความเครียดของพ่อแม่บางท่านบางคนเนาะไหนจะงานไหนต้องเลี้ยงลูกไหนจะความเหนื่อยนี่คือบางทีเราอาจจะไปลงกับเด็กโดยไม่รู้ตัวนะครับและสิ่งที่เราลงไปนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบหนักแน่ๆกับเขาดังนั้นบางทีผลที่ตามมาไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะครับดังนั้นถึงจะไม่ได้ใช้อารมณ์ก็เล่นถ้าเกิดเล่นด้วยความเอ็นดูก็ต้องระวังไว้เสมอว่าเรียกนึกไว้เสมอว่าเขาคือตัวอ่อนมันไม่ใช่เป็นคนที่คอแข็งอ่ะดังนั้นก็เล่นเบาๆนะคะเอาดูแลการอย่างที่คุณหมอบอกไปมีหลายวิธีประคองให้ทอยไว้ดูแลอุ้มพูดคุยสัมผัสพอเด็กๆก็สัมผัสได้อยู่แล้วค่ะใช่นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงครองขวัญเนียมสอนแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณหมอครับยาสุขภาพนะครับ